แล้วก็ไล่ลงไปนี่คือใบหน้าของเราลงไปคอลงไปไหลเอาความรู้สึกกำหนดรู้อยู่หน้าอกท้องขาเข่าหน้าแข้งแล้วก็เท้าแล้วก็เอาความรู้สึกของเราไล่กลับขึ้นมาเริ่มตั้งแต่เท้าแข้งเข่าขาท้องหน้าอกไหล่คอใบหน้าศีรษะและความรู้สึกของเราหยุดอยู่ตรงกลางกระหม่อมให้ระลึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ศีรษะจนไปถึงปลายเท้าการระลึกอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งสติอยู่ภายในกายเมื่อเราตั้งสติอยู่ภายในกายเราจะได้อารมณ์ปัจจุบันการทำสมาธิต้องมีสติเป็นอันดับแรกเมื่อมีสติกำหนดอยู่ภายในกายย่อมได้อารมณ์ปัจจุบันเมื่อเราได้อารมณ์ปัจจุบันแล้วเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้ามาไว้ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้ามาไว้ที่ใจรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอยู่ภายในกายของเราให้ระลึกรู้อยู่ภายในกายตลอดอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราจะไม่คิดถึงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปส่วนอนาคตก็เป็นยังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราได้แต่คาดคะเนว่าจะเกิดจึงไม่ใช่ของจริงไม่ว่าอดีตหรืออนาคตถ้าเราจดจ่ออยู่ความสงบจะไม่เกิดขึ้นเราต้องทรงอารมณ์ปัจจุบันคือรู้อยู่ภายในกายตลอดเมื่อได้อารมณ์ปัจจุบันแล้วเราก็ค่อยๆรวมใจของเราเมื่อใจเรารู้ตัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายได้อารมณ์ปัจจุบันแต่ใจเรายังไม่รวมลงดังนั้นเราต้องรวมใจเราลงยกความรู้สึกของเราขึ้นไว้ที่ปลายจมูกให้รวบรวมความรู้สึกของเราทั้งหมดยกขึ้นไปไว้ที่ปลายจมูกให้เหลือแค่จุดเดียวคือปลายจมูก
ให้ความรู้สึกเรารู้ชัดเจนที่ปลายจมูกเมื่อความรู้สึกของเราอยู่ที่ปลายจมูกแล้วเราค่อยๆตั้งสติของเราให้มั่นคงชัดเจนให้รู้ที่จมูกของเราจมูกของเราก็จะมีลมหายใจนั่นเองเมื่อมีลมหายใจเราก็เอาลมหายใจของเรานั่นแหละเป็นที่ระลึกรู้ของใจเราหายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ชัดเจนหายใจออกรู้ชัดเจนรู้ลมเข้ารู้ลมออกให้ความรู้สึกของเรารู้ลมเข้าให้ความรู้สึกของเรารู้ลมออกติดต่อกันไปเป็นสายไม่ขาดวรรคขาดตอนให้รู้หน้าที่ของเราคือการดูลมหายใจให้สติของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจให้ใจของเรารู้ลมชัดเจนทำไปก็ต้องคอยระวังความเจ็บความปวดก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะเราเริ่มนั่งมากันนานถึงจะมีความปวดขึ้นมาตรงแข้งตรงขาเราก็ไม่ส่งใจไปดูถ้าเราส่งใจไปที่เจ็บที่ปวดแล้วใจเราก็จะเคลื่อนจากฐานความสงบไปเคลื่อนจากปลายจมูกแล้วก็ไปดูความเจ็บความปวดความสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยละน้อยก็จะหายไปกว่าเราจะทำขึ้นมาใหม่ก็เสียเวลาไปตั้งนานเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่ต้องสนใจว่ามันความเจ็บความปวดมันจะเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของร่างกายเราพอนั่งนานๆไปก็เกิดอาการเมื่อยอาการปวดเราปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายเราก็จะปรับสมดุลเองให้เรามาสนใจหน้าที่เฉพาะหน้าและก็หน้าที่ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกให้ติดต่อกันไปเป็นสายไม่ขาดวรรคขาดตอนทำไปก็จะมีอุปสรรคด่านที่สองก็คือความง่วงเหงาหาวนอนก็จะเกิดขึ้นกับเราการที่ความง่วงนอนเกิดขึ้นกับเราก็เพราะว่าสติเรามันอ่อนตัวลงไปเมื่อสติอ่อนตัวลงไปใจเราก็หลุดออกไปข้างนอกหลุดก็ไปสู่ภวังคจิตก็ทำให้เกิดอาการง่วงนอนขึ้นมาเรารู้อย่างนี้เราต้องแก้ไขการแก้ไขความง่วงนอนก็คือการกั้นลมหายใจเราลองกั้นลมหายใจเข้าไปแล้วก็กั้นไว้กั้นให้มันอึดอัดพอมันอึดอัดแล้วใจเราก็จะรู้ตัวก็จะมีสติขึ้นมาเมื่อมันอึดอัดเต็มที่เราก็ค่อยๆปล่อยออกมา
พอปล่อยออกมาแล้วเราก็อั้นไว้แม่ข่าวอีกสติเราก็จะกลับมาเป็นปกติมีความรู้ตัวเราทำสักสามรอบความง่วงนอนก็จะหายไปเมื่อความง่วงนอนหายไปเราก็มาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไปตามปกติเมื่อความง่วงเงาเฮานอนหายไปอาจจะมีนิวรณ์หรือว่าตัวกั้นอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นภาพอยู่ข้างหน้าเราอยู่ตรงปลายจมูกนั่นแหละเมื่อมีภาพปรากฏใจเราก็ไปสนใจเพราะมันใกล้กับความรู้สึกนิดเดียวเมื่อสติเราอ่อนลงไปนะใจเราก็จะไปสนใจภาพที่ปรากฏข้างหน้านะเมื่อสนใจภาพก็จะค่อยๆเคลื่อนไหวใจเราก็จะเคลื่อนจากความสงบจุดที่ปลายจมูกออกไปอยู่กับภาพนั้นเมื่อใจไปจับที่ภาพนั้นภาพก็จะมีการปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราจึงเกิดอาการคิดไปแล้วก็ฟุ้งไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเมื่อเรารู้ตัวก็ดึงความรู้สึกของเรากลับมาที่ปลายจมูกพยายามให้มันรู้ลมหายใจให้ชัดเจนให้มันมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างชัดเจนความฟุ้งซ่านก็จะหายไปเราปฏิบัติขณะนี้เราจะเจอสองตัวนี่แหละชัดเจนและก็เด่นกว่าเพื่อนมันจะสลับหน้ากันเข้ามาเดี๋ยวก็ง่วงนอนแล้วก็ฟุ้งซ่านหายฟุ้งซ่านก็กลับมาง่วงนอนอีกสลับกันไปสลับกันมาเราต้องพยายามแก้ไขเพื่อจะได้ผ่านไปเมื่อผ่านไปได้ใจเราก็จะค่อยๆรวมตัวลงถ้าใครยังไม่ผ่านเราลองใช้คำบริกรรมก็ช่วยหายใจเข้านึกในใจว่าพูดหายใจออกนึกในใจว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเพื่อให้นิวรณ์ค่อยๆหายไปเพื่อให้ใจเรามีกำลังขึ้นเพื่อให้มีสติมั่นคงอยู่กับลมหายใจถ้าสติเรารู้ใจเราอยู่กับลมแล้วคำบริกรรมก็ไม่จำเป็นเมื่อเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆดูให้ติดต่อกันไปเป็นสายไม่ขาดวรรคขาดตอนลมหายใจเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองเป็นได้สัดได้ส่วนเมื่อลมได้สัดได้ส่วนใจเราก็ได้สัดได้ส่วนตามแล้วลมก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปสังเกตดูถ้าลมละเอียดมันจะมีความรู้สึกแผ่วๆลงไปมีความรู้สึกเบาๆแล้วก็ยืดตัวช้าลงนั่นให้เข้าใจว่าลมหายใจเราเริ่มละเอียดแล้วเมื่อลมหายใจละเอียดย่อมส่งผลให้ใจเราละเอียดตามเราก็ประคับประคองใจหรือว่าลมที่มันค่อยๆละเอียดลงไปนะ
ให้มีสติกำกับรู้อยู่ชัดเจนมันจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนใจเราละเอียดที่สุดเมื่อใจเราละเอียดที่สุดมันจะทิ้งลมหายใจก็คือไม่ไปสนใจลมหายใจนั่นเองเมื่อใจเรามาทิ้งลมไปแล้วใจเราก็จะเกิดอาการหดตัวลงไปก็คือหดตัวรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปมีอาการตกวูบ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 ลงไปถ้ามีอาการอย่างนี้เราต้องตั้งสติประคับประคองใจเราให้ดีเพราะตอนนั้นใจเรารู้สึกมีความว่ามันเวิ้งๆว่างๆอยู่มันไม่มีที่เกาะที่ยึดมันก็จึงหดตัวเข้าไปเพื่อเกาะเพื่อยึดตัวเองนั่นเองขณะใจที่กำลังรวมลงรวมลงเราก็จะเจออุปสรรคด่านที่สามเขาเรียกว่าด่านนิมิตนั่นเองนิมิตทั้งหลายจะเกิดขึ้นตอนช่วงที่ว่าใจเรารวมตัวลงไปเกิดอาการนิมิตทางตาก็จะเห็นแสงเห็นสีเห็นภาพทั้งดีและก็ไม่ดีนิมิตทางหูก็จะได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงไม่เพราะนิมิตทางจมูกก็จะได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนิมิตทางกายก็ขนพองสยองก้าวตัวหนักตัวเบามีความรู้สึกกับตัวลอยลอยอยู่ก็ใช่ส่วนนิมิตทางใจก็จะเกิดธรรมะเกิดขึ้นมาพุทธขึ้นมาภายในใจไม่ว่านิมิตจะเกิดทางไหนก็ขอให้รู้ว่านั่นเป็นของปลอมเราจะไปยึดไปถือเอาไม่ได้เราจะไปสนใจไม่ได้ถ้าเราไปสนใจกรรมฐานเราจะหยุดลงการดำเนินเข้าไปสู่ความสงบหรือเป็นสมาธิก็จะหยุดลงเรารู้อย่างนี้เราไม่สนใจในนิมิตทั้งหลายเมื่อไม่สนใจในนิมิตทั้งหลายใจเราก็จะผ่านด่านนี้ไปแล้วใจเราก็จะรวมลงเต็มที่ลงสู่ฐานความสงบหรือเขาเรียกว่าสมาธินั่นเองใจเราจะรวมตัวลงเป็นจุดเดียวหนึ่งเดียวตั้งมั่นสงบอยู่ภายในกายของเรามีความรู้สึกเป็นสุขรู้สึกสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เบิกบานใจเป็นการเข้าสมาธิถึงฐานที่แท้จริงที่เป็นสมาธิหน้าที่ของเราตอนนั้นก็แค่ทรงไว้หรือประคองให้มันตั้งอยู่อย่างนั้นประคองได้ให้มันนานเท่าที่มันจะนานได้สำหรับคนใหม่มันก็จะเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนตัวออกมาแต่ใจเราถอนตัวออกมาเราก็มากำหนดใหม่ก็คือดูลมหายใจใหม่มาดูลมเข้าดูลมออกแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาเข้าไปตามขั้นตอนที่ได้บรรยายมาใจเราก็จะวนเข้าไปสู่สมาธิเป็นรอบสองรอบสามการวนเข้าไปเรื่อยๆบ่อยๆทำเรื่อยๆการตั้งมั่นของใจเราหรือการเป็นสมาธิก็จะนานขึ้นจากแค่ชั่วฟ้าแลบหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเป็น5นาทีเป็น10นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงแล้วแต่ความขยันของแต่ละบุคคลที่จะทำ
มีความภาคเพียรมากเราก็มีโอกาสที่จะตั้งมั่นได้มากเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวคืออารมณ์ว่างๆเป็นหนึ่งเดียวก็ให้รู้ว่าเราเข้าถึงสมาธิสำหรับผู้ที่กำลังฝึกหัดเรื่องสมาธิก็ต้องเข้าไว้ถึงจุดนี้บ่อยๆทำเรื่อยๆให้ไม่มีความชำนิชำนาญเป็นวสีหัดเข้าหัดออกหัดตั้งมั่นอยู่หัดเรียงลำดับหัดระลึกรู้อยู่ถ้าทำเรื่อยๆเราก็จะมีความชำนาญขึ้นจิตเราก็จะตั้งมั่นในสมาธินานขึ้นเมื่อใจเราตั้งมั่นนานเท่าไหร่นั่นก็เป็นบุญกุศลของเรามากเท่านั้นต้องขยันทำขยันปฏิบัติเรื่อยๆสำหรับผู้ที่เก่าแล้วเป็นสมาธิแล้วก็ให้ตั้งมั่นสมาธิสัก5นาที10นาทีเพื่อให้ใจเราได้สงบลมเย็นใจที่สงบอยู่ในสมาธิจะเพิ่มพลังจิตพลังใจของตัวเองมากขึ้นเมื่อมีพลังจิตพลังใจมากขึ้นแล้วนะเราค่อยๆดำเนินเข้าไปสู่วิปัสสนาก็คือการพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาสมาธิจุดประสงค์ก็เพื่อให้ใจเราสงบมีพลังจิตพลังใจส่วนวิปัสสนาก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการละถอนปล่อยวางของกิเลสได้เมื่อใจเราสงบ5นาที10นาทีแล้วเราจะเดินวิปัสสนาการเดินวิปัสสนาต้องถอนใจเราขึ้นมาก่อนเพราะใจเราที่ตั้งอยู่ในสมาธิแล้วการพิจารณาเกิดขึ้นได้ยากก็ต้องถอยสมาธิออกมาให้อยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็คือสังเกตดูว่าเวลาเราถอนใจเราออกมาพอที่จะคิดพอที่จะพิจารณาได้แต่ใจเรายังมีความรู้สึกสงบอยู่อาการอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นใจที่เหมาะแก่การงานเราจะใช้ภาวะหรือใช้ลักษณะของใจเราที่สงบอยู่แล้วก็พอคิดพิจารณาได้นั้นไปเดินวิปัสสนานะสำหรับผู้เก่าก็ลองถอนออกมาถอนใจจากสมาธิที่สงบสัก5นาทีนั้นออกมาออกมาแล้วก็สังเกตดูใจเราพอจะคิดได้หรือยังถ้าใจเราคิดได้เราก็จะเดินวิปัสสนาการเดินวิปัสสนาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอารมณ์วิปัสสนามีอะไรก็คือการพิจารณากายแล้วก็ใจเพราะชีวิตของเราประกอบไปด้วยสองส่วนคือกายแล้วก็ใจกายก็คือที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายตรงๆศีรษะตรงๆนี่แหละเขาเรียกว่ากายส่วนใจก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกภายในที่มันคิดอยู่หรือผู้ที่รู้อยู่นั่นเองเขาเรียกว่าใจโดยปกติแล้วเราจะยึดมั่นถือมั่นสองส่วนนี้อย่างแน่นหนายึดกายแล้วก็ยึดใจแล้วเราทำอะไรก็เพื่อกายเพื่อใจมีความมานะตัวตนยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่ายึดในกายในใจ
ก็เพราะเรายึดอย่างนี้นั่นเองความทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าทำไมเราต้องยึดกายทำไมเราต้องยึดใจเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยคิดว่ากายเป็นของเราใจเป็นของเราเป็นของที่มีตัวมีตนแน่นอนถาวรอยู่ในเราจึงยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงแล้วเราก็จะปล่อยวางทีนี้เราก็ต้องใช้ความรู้สึกตรงนี้แหละมาพิจารณาเราต้องพิจารณากายก่อนเมื่อพิจารณากายเข้าใจแล้วก็ค่อยๆไปพิจารณาใจทีหลังเพราะกายเป็นของหยาบระลึกได้ง่ายส่วนใจเป็นของละเอียดหรือเป็นนามธรรมระลึกค่อนข้างจะยากเราก็ต้องฝึกของหยาบไปก่อนนะเมื่อช่ำชองเป็นแล้วเราก็ค่อยไปฝึกของละเอียดสำหรับวันนี้เราจะดูของหยาบก็ดูเรื่องของกายให้คนที่เดินวิปัสสนายกกายตัวเองขึ้นมาตั้งข้างหน้าก็คือยกร่างกายของเราเหมือนเรายืนอยู่ข้างหน้าเรายืนเหมือนเรายืนตรงเคารพธงชาติห้ามพิจารณากายคนอื่น ถ้าเราเอากายคนอื่นมาพิจารณาแล้วเราจะเกิดราคะเกิดโทสะคนที่ชอบเราก็จะเกิดราคะคนที่ไม่ชอบเราก็จะเกิดโทสะแต่ถ้าเราเอากายของตัวเองขึ้นพิจารณาแล้วเราจะเป็นกลางก็ให้ยกกายของเรานี่แหละขึ้นพิจารณาเมื่อกายเรายืนอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ถามตัวเองเราต้องจะใช้การถามตอบตัวเองเราถามว่ากายที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่เป็นของเราใช่ไหมเป็นของที่มีตัวมีตนมีกันสารที่แท้จริงใช่ไหมเมื่อเราถามอย่างนี้เราลองดูที่ว่าใจเราจะตอบว่าอย่างไรนะให้ทุกคนชี้ไปที่กายยืนแล้วก็ถามใจตัวเองถามว่ากายนี้ของเราใช่ไหมแล้วก็ดูที่ว่าใจเราจะตอบว่าอย่างไร ใจเรามักจะตอบว่าใช่เพราะเรายึดมั่นถือมั่นกายของเราเนี่ยมีตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมเราก็ลองดูสิว่าใจเราจะตอบว่าอย่างไรใจก็มักจะตอบว่าใช่มีตัวตนนะมันเป็นความรู้สึกลึกๆว่ามีแก่นสารมีแกนอยู่ข้างในมีไส้อยู่ข้างในนั่นเองนั่นคือความรู้สึกของคนปุถุชนทั่วไปยังยึดมั่นถือมั่นในกายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ใจเราเห็นเพื่อจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในเมื่อเธอคิดว่ากายที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้เป็นของที่มีตัวมีตนเป็นของเราแล้ว เราลองมาพิสูจน์ดูก็คือเราจะผ่ากายของเราเพื่อหาแก่นสารที่แท้จริงของกายเราเราก็ยกสติของเราขึ้นไว้ที่กลางกระหม่อมให้สติของเราเปรียบเสมือนมีดผ่าตัดถ้าใครไปโรงพยาบาลเราจะเห็นหมอที่เขาผ่าตัดเขาก็จะใช้มีดกรีดลงไป
เราก็ใช้สติของเราเนี่ยแหละตั้งไว้กลางศีรษะเป็นเหมือนมีดนะให้กรีดรอยตรงกลางศีรษะนะรอยข้างหนึ่งมาด้านหน้าอีกรอยหนึ่งไปด้านหลังให้เอาเฉพาะหนังออกก่อนนะเหมือนเราปอกเปลือกกล้วยอย่างนั้นเลยนะให้เป็นสองซีกนะซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะค่อยๆกรีดมานะเอาสติเรากรีดแล้วก็หายใจเราดูตามนะนะหายสติกรีดมาข้างหน้าลอยหนึ่งแล้วก็กรีดไปข้างหลังลอยให้ลอยฉีกนี่เสมอกันลงไปทั้งหน้าและก็ข้างหลังค่อยๆเลื่อนลอยฉีกหรือว่าลอยกรีดลงไปข้างหน้าก็จะค่อยๆเลื่อนมาทางหน้าผากของเราข้างหลังก็จะค่อยๆเลื่อนไปทางท้ายทอยด้านหน้าก็เลื่อนลงมาระหว่างคิ้วนะให้ลอยมันลงมาตรงนั้นนะข้างหลังก็ลงไปข้างหลังให้เสมอกันลงไปนะเมื่อลอยฉีกลงไปเรื่อยๆนะเราก็ดึงหนังของเราฉีกลงไปตามนะดึงให้เป็นฉีกซ้ายฉีกขวาลอยกรีดก็จะค่อยๆเลื่อนลงไปตรงสันจมูกเราให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนลงไปนะข้างหน้าก็เลื่อนลงไปจนถึงปลายจมูกนะข้างหลังก็เลื่อนลงไปแล้วก็ถึงปลายจมูกแล้วก็โค้งลงไปถึงริมฝีปากบนผ่านลงริมฝีปากล่างแล้วก็ผ่านไปจนถึงปลายคางข้างหลังก็เลื่อนลงไปจนถึงท้ายทอยหนังแล้วก็ค่อยๆดึงออกเรื่อยๆข้างหน้าก็จะโค้งใต้คางลงไปจนถึงคอเราข้างหลังก็จะถึงคอด้านหลังลอยฉีกก็จะค่อยๆเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปหนังก็ค่อยๆดึงออกไปเรื่อยๆข้างหน้าจะเลื่อนลงไประหว่างหน้าอกข้างหลังก็จะเลื่อนลงไปตามไขสันหลังค่อยๆเลื่อนผ่าลงไปเรื่อยๆข้างหน้าก็ผ่านล่องอกสู่ลิ้นปี่ลงไปถึงท้องผ่านตรงสายดือเราข้างหลังก็เลื่อนลงไปตามกระดูกสันหลังเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดึงหนังซีกซ้ายซีกขวาลงไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะผ่านสายดือลงไปจนถึงท้องน้อยเราข้างหลังก็จะผ่านบั้นเอวลงไปตรงร่องตะโพกเราไปบรรจบตัวข้างล่างทีนี้มันก็จะมีซีกซ้ายซีกขวาหนังพอถึงตรงนี้หนังเราก็จะดึงกลับลงไปนะลอกลงไปเหมือนผู้หญิงเขาใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าหนังถุงเท้าเราก็พลิกกลับดึงลงไปนะดึงลงไปผ่านตะโพกผ่านต้นขานะให้มันพลิกลอกลงไปเหมือนเราดึงถุงน่องเราอ่องไปอย่างนั้นนะผ่านกลางขานะผ่านกลางขาซ้ายขวานะผ่านจนถึงเข่าผ่านลอกลงไปจนถึงแข้งเราผ่านลงไปจนถึงตาตุ่มนะแล้วก็ดึงจนถึงหลังเท้าเรานะพลิกจนไปถึงปลายเท้านิ้วโป้งซ้ายขวา
เสร็จแล้วก็ดึงหนังหลุดออกไปได้สองชิ้นใหญ่ๆแล้วเราก็จับหนังสองชิ้นเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเรานะจับมาดูใจเราเนี่ยถ้ายังสงสัยมันจะไม่ปล่อยไม่วางนะเราจะต้องมาคั้นเอาความจริงกับมันอธิบายให้ใจเราเข้าใจเราก็ชี้ไปหนังซีกซ้ายซีกขวานี่แหละว่าหนังนี่ใช่ไหมเป็นของเราหรือเปล่าหนังนี่เป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริงใช่ไหมแล้วเราก็ให้ใจเราตอบใจเรามักจะตอบว่าไม่ใช่เพราะมันมีความรู้สึกว่ามันหลุดออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเรานะในเมื่อใจเราบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แน่นอนนะสำทับถามใจเราในเมื่อไม่ใช่แล้วก็เอาหนังของเราไปกองไว้กองไว้กองที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็กลับมาถามใจเราว่าแล้วตัวตนจริงของเราที่เรายึดมั่นถือความรู้สึกของใจที่กำลังตั้งอยู่นั่นแหละเพราะความเป็นก้อนย่อมปิดบังความไม่มีตัวตนจึงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันยืนอยู่ไม่มีหนังนั่นแหละเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของเราเป็นแก่นสารที่แท้จริงของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มาลอกลอกเนื้อออกก่อนเมื่อเราลอกเนื้อแล้วก็ตั้งความรู้สึกหรือว่าตั้งสติของเราไว้ที่กลางกระหม่อมใหม่นะแล้วเราก็ลูดเนื้อเราออกลูดเนื้อศีรษะลูดเนื้อตรงคอตรงแก้มเราค่อยๆลูดลงไปนะเอาความรู้สึกเนี่ยนะสติเรานะลูดลงไปนะลูดตรงเนื้อแก้มนะลูดตรงเนื้อคอนะค่อยๆลูดลงไปให้เหลือเส้นเอ็นไว้ก็จะมีเส้นเอ็นขาวๆระโยงระยางอยู่นะเรายังไม่เอาออกให้เราเอาเนื้อเราออกก่อนเนื้อเป็นมัดๆนะลูดเนื้อคอเนื้อไหล่นะเนื้อหัวไหล่เนื้อแขนก็ลูดลงไปเนื้อหน้าอกเนื้อสันหลังแล้วก็ลูดเนื้อเราลงไปนะเนื้อท้องเราก็มีลูดลงไปเรื่อยๆนะเนื้อบั้นเอวเนื้อท้องน้อยก็ลูดลงไปเนื้อตะโพกเราก็ลูดลงไปแล้วก็มาลูดเนื้อขานะลูดลงไปเรื่อยๆเนื้อขาเนื้อแข้งเนื้อหลังเท้าเรานะเนื้อเท้าเราก็ลูดแล้วก็หลุดออกไปได้เนื้อมาชุดใหญ่ชุดหนึ่งเป็นสีแดงๆเป็นมัดเป็นมัดเราก็เอามาดูนะมาอธิบายให้ใจมาถามใจเราว่าเนื้อที่เราลูดออกมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของเราใช่ไหมแล้วก็หายใจเราตอบเราลองสังเกตดูที่ว่าใจเราจะตอบแบบไหนใจเราก็มักจะตอบว่าไม่ใช่เพราะมันมีความรู้สึกมันหลุดออกจากกายไปแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เอาไปกองไว้เป็นกองที่สองถัดจากกองหนังมาเสร็จแล้วก็มาถามใจเราว่าแล้วตัวตนที่แท้จริงแก่นสารที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนใจมันก็จะชี้เข้ามาร่างกายที่มันยังยืนอยู่แล้วก็มีเอ็นระโยงระยางอยู่นั่นแหละว่าตัวตนเราอยู่ในนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมาไล่เอาเอ็นเราออก
ก็ยกความรู้สึกของเราตั้งกลางศีรษะค่อยๆลูดเอ็นศีรษะลงมาเอาเฉพาะเอ็นให้เหลือโครงกระดูกไว้แล้วก็ลูดเอ็นศีรษะเอ็นตามันเป็นเส้นเอ็นขาวๆนะถ้าเกิดเราไปตลาดเราจะเคยเห็นนะแล้วก็ลูดเอ็นตาเอ็นแก้มเอ็นคางเอ็นคอก็ลูดลงมาเรื่อยๆเป็นเส้นขาวๆเอ็นหัวไหล่เอ็นแขนเอ็นหน้าอกนะเอ็นหลังแล้วก็ลูดลงไปลูดลงไปจนถึงเอ็นท้องเอ็นบั้นเอวแล้วก็เอ็นตะโพกแล้วก็ลูดลงไปลูดลงไปถึงเอ็นขานะเอ็นเข่าเอ็นแข้งก็ลูดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอ็นจนถึงหลังเท้าเราก็มีเอ็นเท้านะแล้วก็ไปสุดตรงปลายนิ้วโป่งหลุดออกไปได้เอ็นมาชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเป็นสีขาวเป็นเส้นระโยงระยางไปหมดแล้วเราก็ถามใจเราว่าเอ็นนี่ใช่ไหมที่เป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริงเราก็สังเกตดูว่าใจเราจะตอบว่าอย่างไรใจก็มักจะตอบว่าไม่ใช่เพราะมันหลุดออกไปสิ่งไหนที่มันหลุดออกกายไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของใจมันจะบอกว่าไม่ใช่ของเรามันก็ยังเห็นร่างกายที่เป็นโครงกระดูกตั้งอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเราเป็นของตัวเราเป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริงอยู่ในนั่นแหละความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เอาเอ็นของเราไปกองไว้เป็นกองที่สามถัดจากกองเนื้อเรามาเสร็จแล้วเราก็มาเอาเครื่องในเราออกนะเครื่องในเราก็ยกความรู้สึกของเราตั้งแต่กะโหลกศีรษะนะล้วงเอาสมองเราออกมานะเอาสมองเราออกมาเอาตาสองลูกออกมาอันไหนที่เป็นเครื่องในเราก็ออกมาให้หมดดึงลิ้นออกมาดึงหลอดลมหลอดอาหารออกมาให้เหลือแต่โครงกระดูกไว้แล้วก็ดึงปอดดึงกระเพาะดึงตับดึงไตไส้ใหญ่ไส้น้อยแล้วก็ดึงออกมากระเพาะดึงให้กระหลุดออกไปได้เครื่องในมาอีกชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งแล้วเราก็ลองถามใจเราว่าเนี่ยเครื่องในเนี่ยเป็นของที่อยู่ข้างในสุดแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมที่เป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นสารของเราที่แท้จริงเราถามใจเราให้ใจเราตอบนะชี้ให้มันดูด้วยใจเราก็จะตอบเหมือนเดิมนั่นแหละว่าไม่ใช่พอไม่ใช่เราก็เอาเครื่องในไปกองไว้เป็นกองที่สี่ถัดจากกองเอ็นไว้เสร็จแล้วเราก็ถามว่าแล้วตรงไหนล่ะคือตัวตนที่แท้จริงของเราแก่นสารที่มีตัวมีตนที่เรายึดมั่นถือมั่นมันอยู่ตรงไหนใจก็จะชี้มาที่โครงกระดูกที่มันยืนอยู่ในเมื่อเธอคิดว่าตัวตนของเราที่แท้จริงมีอยู่ในโครงกระดูกใช่ไหมเราก็มาพิสูจน์กันต่อแล้วก็ยกความรู้สึกของเราขึ้นตั้งที่กลางศีรษะเสร็จแล้วเราก็ทุบกระดูกเราให้มันพังลงมาเหมือนเราทุบเสาให้มันพังทีละน้อยทีละน้อยลงมาเรื่อยๆเราก็สติของเราทุบกะโหลกศีรษะให้มันยุบลงมาเรื่อยๆให้มันพังลงมาทุบกะโหลกศีรษะกระดูกคอนะให้มันพังลงมาเรื่อยๆนะเหมือนเราทุบเสาอย่างนั้น
ทุกกระดูกซี่โครงให้มันล่วงลงมาให้มันละเอียดลงมากระดูกไขสันหลังกระดูกแขนก็ให้มันทุบลงมาเรื่อยๆไล่ลงไปไล่ลงไปมาถึงกระดูกบั้นเอวกระดูกเชิงกรามแล้วมากระดูกขานะก็ค่อยทุบลงไปทุบลงไปกระดูกเข่ากระดูกแข้งก็ทุบลงไปมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกระดูกเท้าเราก็ทุบแตกละเอียดลงไปนะก็จะได้กระดูกกองขาวๆอยู่กองนึงนะเมื่อทุบแล้วก็ได้แค่กรอบเดียวเราก็ชี้ให้ดูที่ว่ากระดูกเนี่ยเห็นไหมที่เธอคิดว่าเมื่อกี้มีตัวมีตนเป็นของเราที่แท้จริงบัดนี้เราทุบแล้วก็เหลือแค่กองอย่างเงี้ยเธอยังคิดว่ากระดูกนี่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่หรือไม่นะหายใจเราตอบใจเรามันก็จะตอบแบบเสฉัยไปนะมันก็คงอยู่ในสี่ซ้าห้ากองนี่แหละก็จะคิดอย่างนี้นั่นคือความตลบตะแลงของใจเรานะคือนี่คือความปิ่นป้อนของใจเราในเมื่อเธอคิดว่ามันอยู่ในนั่นแหละในพวกที่เรากองไว้นั่นนะเราก็เอากองทั้งห้ากองมารวมเป็นกองเดียวกันเอามาปนกันอย่างนั้นก็ได้กองใหญ่ๆกองหนึ่งนะแล้วก็เราก็ถามใจเราเธอคิดว่าตัวตนเราอยู่ในกองนี่ใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ตอบแต่ก็ไม่ใช่ว่าใจมันจะจำนนมันก็ไม่ยอมจำนนเมื่อเธอคิดว่ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ทำลายโดยการจุดไฟเผาแล้วก็เผากองที่เรากองรวมกันนะให้ไฟมันไหม้ไปไหม้ไปไม่จนเหลือเท่าแค่กรอบมือหนึ่งเมื่อเหลือกรอบมือหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของเรามันก็ยังไม่ยอมรับนะในเมื่อเธอยังคิดว่ากองขี้เถ้านี่เป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เริ่มพิสูจน์ต่อไปนะโดยการเอาขี้เถ้าโรยไปในอากาศให้ปลิวไปกับกระแสลมลอยไปลอยไปลอยจนหมดกองนั้นเมื่อหมดกองแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานพยานยืนยันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ชี้หายใจเราดูแล้วก็ถามใจเราว่าเนี่ยเราเอาขี้เถ้าเนี่ยลอยไปหมดแล้วปิวไปในอากาศหมดแล้วก็ไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรเหลืออยู่เลยมีแต่ของว่างเปล่าแล้วเธอจะมายึดมั่นถือมั่นเอาอะไรกับสิ่งที่เป็นแค่ว่าร่างกายผลที่สุดเราพิสูจน์ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นตัวตนแก่นสารอะไรก็ไม่มีเธอจะยอมรับไหมก็คือท้าใจตัวเองลองดูซิว่าถึงภาวะนี้แล้วใจเราจะตอบว่าอย่างไรใจเรามักจะเงียบอยู่ไม่ยอมตอบแล้วก็ไม่ยอมที่จะยอมรับว่าไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงมันดื้ออย่างนี้แหละใจเราจะเห็นความสับปับของใจเราเห็นความดื้อรั้นของใจเราที่ไม่ยอมรับทั้งที่เราพิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์ด้วยสิ่งที่กำลังเป็นจริงพิสูจน์ด้วยสัจธรรมพิสูจน์ด้วยของจริงแต่ใจเราลึกๆแล้วไม่ยอมรับใจคนทั่วไปมักจะเป็นอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าใจปัตตุชนแต่ถ้าใจใครยอมรับว่าโอ้ไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงๆเลยเข้าถึงจิตเข้าถึงใจแล้วย่อมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองย่อมจะถึงบางอ้ออยู่ที่นั่นแหละถ้าใครถึงบางอ้อก็ได้เรื่องแต่ส่วนมากมันไม่ถึงบางอ้อแหละสิมันก็จะดื้อจึงเรียกว่าใจเรา
เหมือนเด็กดื้อเงียบไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมทำตามไม่ยอมพูดไม่ยอมจาแต่ก็ดื้ออยู่ภายในถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมาทำอย่างนี้เหมือนเดิมได้แหละก็คือการแกะร่างกายของเราพยายามแยกร่างกายเราเรื่อยๆทำบ่อยๆนะอธิบายหายใจเราเห็นบ่อยๆชี้หายใจเราเห็นบ่อยๆนะใจเราก็จะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นทีละน้อยละน้อยถึงจุดหนึ่งเขาก็จะยอมรับได้เองอันนี้ก็แล้วแต่บุญญาวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละคนใครยอมรับได้เร็วก็ยิ้มได้ง่ายใครยอมรับได้ช้าก็ลำบากหน่อยแต่หน้าที่ของเราก็ไม่ควรจะท้อถอยมันพิจารณาเรื่อยๆมันอธิบายเรื่อยๆมันชี้ให้ใจเราเห็นการยึดมั่นถือมั่นที่ไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงเลยใจเราก็จะค่อยๆ คลายถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ทางของตัวเองจะรู้การพิจารณาของตัวเองเท่านั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาในการทำในการอธิบายพิจารณาให้ลงพระไตรลักษณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่ว่าเป็นด้านอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความตั้งมั่นไม่ได้ทนสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือความไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงของกายเราต้องชี้ให้ใจเราเห็นให้ได้นั่นเป็นหน้าที่ของเราทีนี้เราก็ลองมาดูที่ว่าใจเราเนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกมีตัวมีตนตอนไหนตอนนี้เราได้ปิวร่างกายของเราไปปิวเท่าฐานของเราไปในอากาศนะเราลองไปไล่รวมมาสิไปไล่รวมเอาขี้เท่าที่มันปิวไปในอากาศมารวมเป็นกองนะการอนุโลมปฏิโลมอย่างเนี้ยนะจะเร็วนะการย้อนกลับอย่างนี้จะเร็วนะเราก็ค่อยๆสังเกตดูความรู้สึกของเราที่มันยึดตัวเป็นตัวเราของเราเป็นตัวเป็นตนมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะแล้วก็ไปเอาขี้เถ้าของเรานั่นแหละมารวมเป็นกองขี้เถ้านะหลังจากนั้นก็เอากองขี้เถ้าย้อนขึ้นมาเป็นกองที่ก่อนเราจะเผานะกองทั้งหลายก็เอามาแยกเป็น5กองเราคอยสังเกตใจเราที่มันกำลังคิดอยู่นะหลังจากนั้นเราเอากระดูกของเรามาตั้งก่อนก็คือเอามาประกอบเข้ามาเอากระดูกเท้ามาประกอบก่อนนะเอาใส่เข้ามากระดูกเท้ากระดูกตาตุ่มใส่อย่างนี้จะเร็วกระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกขาต่อกันขึ้นไปเรื่อยกระดูกตะโพกกระดูกเอวกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงเอาใส่เข้าไปกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกคอและกระดูกศีรษะนะพอมันตั้งเป็นโครงกระดูกความรู้สึกของเราจะเริ่มว่ามีตัวมีตนขึ้นมาเห็นไหมล่ะว่าใจเรามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันสับปรับมันปิ่นป้อนตลบตะแลงอย่างนี้เองเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องในใส่เข้าไปเอาเครื่องในมาใส่เอาปอดเอาตับเอาไตมาใส่เอาไส้ใหญ่ไส้น้อยยัดเข้าไปหลอดลมหลอดอาหารแล้วก็ลิ้นเอาตาสองลูกใส่เข้าไปเหมือนเดิมเอาสมองใส่เข้าไปในกระโหลกศีรษะ
พอมันเป็นรูปเป็นร่างเริ่มแน่นหนาขึ้นใจเราก็มักจะยึดมั่นถือมั่นขึ้นตามเป็นลำดับหลังจากนั้นเราลองเอ็นใส่เอาเอ็นเท้าใส่เอ็นเท้าเอ็นแข้งเอ็นขาเอ็นตะโพกเอ็นท้องเอ็นบั้นเอวเอ็นหน้าอกเอ็นสันหลังเอ็นแขนเอ็นไหล่เอ็นคอเอ็นศีรษะเอาใส่เข้าไปนะยิ่งเป็นรูปเป็นร่างแน่นหนาขึ้นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นเงาตามตัวต่อไปก็เอาเนื้อใส่นะเนื้อเท้าเนื้อแข้งเนื้อน่องเนื้อขาเนื้อตะโพกเนื้อเอวเนื้อท้องเนื้อสันหลังเนื้ออกก็ใส่เข้าไปเนื้อไหล่เนื้อแขนเนื้อคอแล้วก็เนื้อศีรษะนะก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกจิตมั่นหรือมั่นก็ยิ่งมากเข้าไปต่อไปเราลองเอาหนังเอาหนังใส่หนังเท้านะหนังแข้งหนังเข่าหนังขาหนังตะโพกหนังท้องหนังบั้นเอวหนังหลังหนังอกหนังไหล่หนังแขนหนังคอแล้วก็หนังศีรษะนะเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ความรู้สึกคิดมั่นถือมั่นของเราก็เต็มสมบูรณ์ตามเห็นไหมล่ะว่าการยึดมั่นถือมั่นของเรามันหลงอย่างนี้นั่นเองนะพอเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็คิดว่านั่นแหละเป็นเราเป็นของเรานะมันมีความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าหลงยึดมั่นถือมั่นหน้าที่ของเราต้องคอยแกะคอยแยกให้ดูทำอย่างนี้เรื่อยๆนะทำให้ลงพระไตรลักษณ์นะอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมานะทำอย่างนี้บ่อยๆนะก็จะมีโอกาสนะที่จะเห็นความจริงหรือเรียกว่าสัจธรรมนั่นเองเพราะนั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรสำหรับผู้ที่สงบแล้วจากสมาธิก็ควรจะเดินวิปัสสนาเพื่อให้เราเห็นตามความเป็นจริงใจเราจะได้ยึดคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือทำตรงนี้บุญญาวาสนาบารมีส่งเราก็จะได้เกิดผลถ้าใครยังไม่ได้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นการสะสมบารมีของเราต่อไปนั่นสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการเจริญภาวนาทั้งและก็วิปัสสนานะเพื่อเป็นบาดฐานเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเราอันดับแรกเราต้องได้สมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิท้อนจากสมาธิก็มาเดินวิปัสสนาเพื่อให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนะความทุกข์ของเราก็จะค่อยๆคลายลงไปเพราะนั้นพวกเราก็ให้ตั้งใจทำใช้ความภาคความเพียรในการทำวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการเจริญภาวนาก็ค่อยๆออกจากสมาธิภาวนากันออกจากวิปัสสนาโดยการกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนรู้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้ารู้กลับไปกลับมาเป็นการเตรียมตัวที่จะออกจากการภาวนาเสร็จแล้วก็เรามากำหนดที่มือขวานะค่อยๆกระดิกหูมีโป้งมือขวาน้อยๆให้ขยับแล้วความรู้สึกของเราวางที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาของเรานะเลื่อนช้าๆพยายามกำหนดรู้ไว้ไปวางที่เข่าด้านขวาเวลามือเราพลิกก็ให้รู้เวลามือเราถูกเข่าก็ให้รู้
เวลามือเราปล่อยน้ำหนักลงเราก็รู้เสร็จแล้วมากำหนดที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายของเรานะไปวางที่เข่าด้านซ้ายเวลามือเราพลิกก็ให้รู้เวลามือเราถูกเข่าก็ให้รู้เวลามือเราปล่อยน้ำหนักก็ให้รู้เสร็จแล้วกำหนดดูท่านั่งนิดหนึ่งต่อไปกำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาของเราขึ้นมาตั้งไว้ที่หน้าอกเตรียมท่าเทพพนมแล้วมากำหนดที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายของเรามาประกบที่มือขวาเวลามือมันถูกกันประกบกันดีแล้วก็ให้รู้เสร็จแล้วเราก็ตั้งสัตว์อธิษฐานเอาบุญบารมีของตัวเองที่ได้ปฏิบัติธรรมนะการนั่งสมาธิก็ดีจะเดินวิปัสสนาก็ดีบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ก็ขอให้เป็นพลวะเป็นปัจจัยให้เรามีความรู้ธรรมเห็นธรรมมีโอกาสดวงตาเห็นธรรมแม้นคิดไปตามทำนองกองธรรมแล้วก็สิ่งนั้นก็จงสำเร็จและบังเกิดขึ้นกับเรานะเมื่ออธิษฐานบุญตัวเองแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของเราออกไปนะอย่างบุพการีของเราคนรักคนชังเจ้ากรรมนายเวรทั้งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์หนึ่งสัตว์ใดมีความสุขแล้วก็ขอให้เขาสุขยิ่งขึ้นไปสัตว์หนึ่งสัตว์ใดมีความทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์ณเวลาวันนี้นะแผ่เมตตาออกไปเป็นแบบอัปปมาญญาไม่มีประมาณไม่มีขอบไม่มีเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมสามแดนโลกธาตุแล้วก็ยกมือจดหน้าผากออกจากการภาวนาได้เมื่อใครออกแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งเดี๋ยวลอยใจเพชรได้แผ่เมตตาออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราก็แผ่เมตตาออกเสียงนะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็เปิดหนังสือนะเปิดหนังสือไปหน้า69นะเจริญเมตตาพรหมวิหารสำหรับผู้เก่าก็คงได้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด